กฎพื้นฐานของการเล่น Summoner's War มีอะไรที่ควรระวังกันบ้างเราไปดูกันนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆน้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะด่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเป็นแอดมินของกลุ่ม Summoner's War Thailand ด้วยก็คือตอนนี้จะเจอผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาในเกมค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวทีนี้ก็จะเจอปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นแบบการรี ID แล้วก็ถูกแบนก็จะมีการวุ่นวายเรื่องเกี่ยวกับทำไมถึงถูกแบนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกเคสอีกมากมายแหละที่จะทำให้เกิดการแบนได้เพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะเล่นเกมอะไรใดๆสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจกฎพื้นฐานก่อนที่เราจะเล่นทุกครั้งนะครับผมคือทีเนี้ยคือถ้าเราเข้าใจกติกาของมันแล้วเราเล่นตามกติกาที่เขาตั้งไว้เนี่ยแน่นอนครับเราก็จะไม่ถูกแบนแน่นอนทีเนี้ยอย่างบางคนอย่างเงี้ยเล่นไปได้แบบหลายวันแล้วอย่างเงี้ยแล้วกลับมาถูกแบนอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกฎพื้นฐานกันดีกว่าว่าทางคอมทูอัสเขาแถลงกฎไว้ว่ายังไงบ้างนะครับนี่ฮะสำหรับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับผมจากทาง Com2Us Term of Service เลยซึ่งจริงๆแล้ว Term of Service เนี่ยเป็นข้อตกลงนะครับผมของระหว่างผู้เล่นกับผู้ให้บริการเกมตั้งแต่ก่อนที่คุณจะสมัครเข้ามาเล่นเกมซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูในหมวดของ Term of Service กันนะครับเราจะวาร์ปไปที่ 13.7 เลยเรื่องของกฎข้อห้ามนะครับผมแล้วก็บทลงโทษนะครับแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับผมของการกระทำนั้นๆด้วยนะครับนี่ก็คือ 13.7 นะครับ Severability คือความรุนแรงนั่นเองนะครับผมในการกระทำไม่ได้ที่ขัดต่อ Come to us policy ข้อตกลงนี้นะครับผมก็จะถูกทำการตัดสินแล้วก็จะเป็นสิทธิ์ของ Come to Us ในการที่จะทำให้ผู้เล่นได้รับผลนั้นๆ นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจากข้อที่มันรุนแรงมากที่สุดก่อนเลยผมจะไล่จากล่างขึ้นบนนะครับข้อที่1 นะครับ Invalid Purchase นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นกรณีที่ถ้าหากผู้เล่นทำการซื้ออะไรไปแล้วหรือว่าทำการยกเลิกการซื้อที่ตัวเองตั้งใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อนี้ก็คือจะมีความผิดนะครับผมในการที่จะทำให้ทำให้เกิดการแบนถาวรได้นะ permanent restriction to hive เนี่ยก็คือว่าบัญชี hive ของคุณน่ะก็จะถูกแบนไปโดยถาวรเลยนะครับแล้วก็ในข้อนี้ครับ invalid purchase ก็คือว่าการซื้อไอเทมอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยหรือว่าอันนี้ก็คือว่าสมมติต่างว่าระบบของเขามีบั๊กนะครับผมก็อาจจะมีการใช้แบบ third party credit card นะครับผมหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของในการที่จะใช้ออกบินประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการซื้อขายแบบที่ซื้อไอเทมแบบที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะทำให้เกิดการแบนถาวรได้เช่นกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่คนเจอกันเนี่ยจะเป็นข้อนี้นะครับ invalid sign up นะครับผม invalid sign up เนี่ยข้อนี้คือมีการที่จะเอาไอเทมในเกมนะครับผมหรือว่าเงินในเกมเนี่ยด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการสมัคร idแบบก็คือการสมัคร ID แบบต่อเนื่องอะครับผมก็คือว่าใช้วิธีการแบบรี ID ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหามอนสเตอร์หรือหาไอเทมหรืออะไรที่ตัวเองอยากได้นะครับแล้วก็ซึ่งวิธีการนี้ก็ทำให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเสียเปรียบไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะมีโทษในการที่จะแบน ID Hive ถาวรอีกเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้ก็สายรี ID ก็ควรจะต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นแบบการรี ID ใหม่แล้วก็ใช้เลขต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเกมนี้เขาค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของคอมมูนิตี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของคอมมูนิตี้คือสังคมผู้เล่นนะครับคือการที่เรารี ID เยอะๆอย่างเงี้ยสร้าง ID ขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่จะมีจะมีการเอา ID ไปเทรดบ้างจะมีการเอา ID ที่เป็นสแกมพวกเนี้ยที่เพิ่มขึ้นมาพวกเนี้ยซึ่งจำนวนของ ID ที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกระทบกับผู้เล่นที่เขาเล่นจริงจังด้วยเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เขาก็เลยถือว่าเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับ Unauthorized Program นะครับข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือมีการสร้างโปรแกรมขึ้นมาซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทไม่อนุญาตด้วยแล้วก็ใช้มันเนี่ยในทางที่ส่งผลกระทบกับเกมนะครับอย่างเช่นแบบคิดว่าข้อนี้อาจจะรวมไปถึงพวกเกี่ยวกับโปรแกรมแฮกต่างๆโปรแกรมพวกเกี่ยวกับมาโครอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือทำให้ถูกแบนถาวร นะครับผมแล้วก็ทำการปลดเกม Money XP แล้วก็ทุกอย่างนะครับ Withdraw Acquire Data เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นการแบบลบข้อมูลหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะของการที่ทำการ Rollback หรืออะไรประมาณนี้ถ้าแต่ผมเข้าใจว่า Permanently Restrict เนี่ยอันเนี้ยคือลบข้อมูลทิ้งไปเลยนะครับอันเนี้ยก็คือว่าจะไม่ทำให้มันเป็นขยะของระบบไปเลยประมาณนี้นะครับ
misusing system and error bug อันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเจอบั๊กแล้วเราใช้บั๊กในทางที่ในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับผมแล้วก็บั๊กนั้นเนี่ยส่งผลกระทบกับเกมด้วยเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็จะมีโทษด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2หมวดนะนี่ก็คือว่าใช้บั๊กในการที่จะสร้างความได้เปรียบนะครับผมกับตัวเองแล้วก็เป็นการที่ทำให้ก่อกวนระบบของเกมนะครับถ้าเกิดว่าทางระบบในเห็นครั้งแรกเนี่ยก็จะถูกแบนไป15วันถ้าเกิดว่าเห็นครั้งที่2นะครับก็คือจะทำการแบนถาวรแล้วก็ลบข้อมูลนะครับผมของ ID ทั้งหมดทิ้งไปเลยนะครับข้อที่2นะครับผม misusing bugknowing to take advantage and disturb gaming service trivial นะครับอันนี้ก็คือความรุนแรงที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้ก็คือ inquisitor รู้สึกว่าข้อนี้น่าจะเป็นความรุนแรงที่ต่ำกว่านะก็คือว่าจะแบนไป3วันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเจอครั้งที่2เนี่ยโทษเท่ากันคือแบนแล้วก็ลบ data ทิ้งไปเลยนะครับอันต่อไปนะที่ต้องระวังกันนะจากข้อนี้เป็นต้นไปก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวในสังคมของเกมและ spread of personal information ก็คือว่ามีการแบบไปบอกอย่างสมมติว่าคุณไปรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งเงี้ยคุณรู้อยู่ว่าบ้านเขาอยู่ไหนคุณรู้อยู่ว่าตัวตนของเขาเป็นใครอยู่ที่จังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเกลียดกันอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปบอกเขาว่าไอ้คนนี้มันอยู่ที่นู่นที่นี่นะเนี่ยครับก็คือ disturbing information of other user without consent ก็คือว่าคนซึ่งไอ้คนที่เรารู้จักคนนี้ที่เราเกลียดหน้าอยู่คนนี้เขาไม่อนุญาตให้เราเผยแพร่ข้อมูลเขาใช่ไหมฮะเนี่ยฮะก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเจอข้อนี้ปุ๊บเนี่ยข้อนี้ก็อันตรายนะคือแบนถาวรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการที่เปิดเผยข้อมูลของใครสักคนนึงลงในแชทของเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับก็คือถ้าอยู่ในเกมก็อยู่ในเกมอาจจะไปคุยกันข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่กันไปนะครับข้อต่อไปนะข้อห้ามข้อต่อไปคือเรื่องของการโฆษณานะครับก็คือทำการนำเสนอพวกโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองรุ่งเรืองอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าผมบอกว่าผมขายอะไรดีอ่ะผมขายปลาท่องโกผมบอกว่าเนี่ยผมขายปลาท่องโกนะแล้วก็ไปสแกมอยู่ในช่องแชทแล้วก็บอกให้กดลิงก์นี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าโฆษณาที่เราโพสต์ลงไปเนี่ยมันไปก่อกวนผู้เล่นคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นเนี่ยเขารีพอร์ตตัวนี้ไปแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกโทษดังนี้ครั้งที่เห็นครั้งที่1แบน7วันครั้งที่2 15วันครั้งที่3 30วันครั้งที่4แบนถาวรนะครับแล้วในข้อนี้ในข้อโฆษณาเนี่ย spreading the way abuse the game in the game or in game community นะครับอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปใน community ของเกมอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบพวกอะไรอ่ะพวก hive board พวก community board อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปโฆษณานะครับก็มีสิทธิ์ที่จะโดนโทษ7วันนะครับแล้วครั้งที่2ก็ permanent restriction ก็คือว่าแบนถาวรไปเลยนะครับcash trade นะครับอันนี้ก็กึ่งนิดนึงแล้วกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทรดสิ่งของในเกมเป็นเงินจริงนะครับผมก็อันนี้ก็จะมีโทษเหมือนกันนะครับก็ครั้งที่1วัน2 5วัน3 7วัน40วัน5 permanently restrict ก็คือแบนถาวรนะครับแล้วก็อันนี้คือพยายามที่จะแลกเปลี่ยนเกม account นะครับก็จะมีโทษpermanently restrict เหมือนกันก็คือแบนถาวรนะครับอันต่อไป fraud นะครับfraud assume name นะครับผมก็พยายามที่จะหลอกคนอื่นด้วยการเอาข้อนี้นะครับ fraud assume name อันนี้ก็คือว่าพยายามที่จะใช้ชื่อของตัวละครในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือว่ามันอาจจะมีอักขระพิเศษบางตัวในเชิงโปรแกรมมิ่งนะที่มันอาจจะส่งผลทำให้ระบบทำงานผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะครับก็หรือว่าใช้ชื่อในทางที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะครับไปหลอกคนอื่นก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อห้ามเหมือนกันนะครับก็คือโทษเนี่ยคือ1โดนแบน7วันครั้งที่2โดนแบน30วันครั้งที่3ก็คือแบนถาวรนะครับแล้วลบ data ด้วยนะครับ abusing นะครับการก่อกวนนะครับผมมีการก่อใช้วิธีการใดๆในเกมนะครับผมที่จะทำให้ได้เกมได้ exp ได้เงินในเกมมาโดยไม่ชอบนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องอันนี้ผมว่าเขาเขียนไว้ค่อนข้างจะกว้างๆนะครับก็คือจริงๆแล้วผมว่าข้อนี้มันก็กึ่งๆกับบั๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ก็ต้องทำการพิจารณากันว่าวิธีการในการทำนี้มันถูกต้องไหมนะครับถ้าเจอครั้งที่1เนี่ยก็คือโดน15วันครั้งที่2 30วันครั้งที่3แบนตลอดกาลนะครับอันแล้วก็มีอีกแบบนึงด้วยแบบ trivial เนี่ยนะครับก็คือจะโดน3วัน30วันแล้วก็ตลอดกาลเช่นกันนะครับ impersonate นะครับข้อนี้ก็คือว่าใครที่เอารูปคนอื่นนะครับผมหรือว่าชื่อคนอื่นชื่อบริษัทคนอื่นเนี่ยมาปลอมตัวนะครับปลอมคนที่ทำการปลอมตัวเป็นคนอื่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าถูกจับได้เนี่ยก็จะมีโทษในการแบน3วัน7วันแล้วก็permanent คือตลอดการเช่นกันนะ impersonate นะครับผม naming นะครับผมอันนี้คือเรื่องของการตั้งชื่อด้วยอักขระพิเศษนั่นแหละนะครับ naming นะครับผมอันนี้ก็คือว่าในการตั้งชื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้พวกอักขระพิเศษหรือว่าอะไรที่แบบว่ามันอักขระบางตัวอาจจะมีผลต่อซิสเต็มอันนี้ก็เป็นการเตือนล่วงหน้านะครับครั้งที่1เจอไปปุ๊บเปลี่ยนชื่อโดยไม่อนุญาตเลยนะครับผมไม่ขออนุญาตจากเจ้าของ ID คือมีการฟรอสเปลี่ยนเลยถ้าเกิดว่ายังมีการกระทำอีกก็โดนแบน5วันครั้งที่3 7วันครั้งที่40วันครั้งที่5ตลอดกาลนะครับและอันนี้ข้อพื้นฐานนะครับผมการกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ slandering using curse word อันนี้คือด่าใครในช่องแชทก็จะโดนมีโอกาสโดนนะครับการกระทำใดๆที่เป็นการก่อกวนผู้เล่นคนอื่นนะครับผมแล้วก็มีการก่อกวนผู้เล่นหรือว่าทีมงานนะครับผม at the point of the game can't operate properly เพื่อที่จะทำให้แบบคล้ายๆกับว่าเกมเนี้ยไม่สามารถดำเนินไปตามที่มันควรจะต้องเป็นนะฮะอย่างเช่นแบบเขาอาจจะมีการโปรโมทพวกกิจกรรมพวกอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปก่อกวนเขานะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการแบบเปิดอย่างเช่นของการแบบไปเปิดทิเก็ตที่แบบเป็นคล้ายกับว่าทิเก็ตปลอมอย่างเงี้ยไปเปิดเรื่องซัพพอร์ตเป็นเรื่องแบบหลอกๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์โดนแบนเหมือนกันนะครับ posting the same or similar article ทำการที่จะโพสต์ข้อความต่างๆเนี่ยซ้ำๆนะครับซึ่งทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจในการใช้เกมหรือว่า community board นะครับทำการกระจายข่าวปลอมนะครับผม fake news หรือว่าพยายามที่จะทำให้เกิดพวกคดีรุนแรงหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่างเช่นแบบไปทำการยั่วยุใครบางคนแบบทำให้โกรธทำให้อะไรอย่างเงี้ยนะทำให้แบบหัวร้อนทำให้มีปัญหาในเชิงการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเจอครั้งที่1 1วัน2 5วัน3 7วัน40วันครั้งที่5ตลอดกาลนะครับผมอันนี้ก็เป็นกฎพื้นฐานนะครับที่อยากให้เพื่อนๆรู้กันไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Summoner's War เนี่ยเป็นเกมที่อยู่กับเรามานานค่อนข้างจะ6ปีละและแน่นอนนะครับผมว่าคอมมูนิตี้อ่ะสำหรับเขาว่ามันสำคัญมากนะครับผมคือเกมมันอยู่ได้ด้วยสังคมที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่มีการควบคุมที่มันแข็งแกร่งขนาดนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับสังคมมันก็จะอ่อนแอนะครับก็ประมาณนี้ครับช่วยกันครับเราควรจะต้องเข้าใจกฎพื้นฐานของมันก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นที่ปฏิบัติตามกฎถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่ายังโดนแบนนะครับผมก็ยังมีช่องทางในการติดต่อกับทีมงานได้อยู่นะเพื่อทำการอุทธรณ์นะครับผมหรือว่าทำการเพื่อที่จะให้ทางทีมงานได้ทำการพิจารณาการตัดสินใหม่ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดนะครับผมว่าการที่ติดต่อกับทีมงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับผมเอาไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณสักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย